มือแรกของคุณสรยุทธ์ในเรือนจําคุณสรยุทธ์สทศนจินดาทานไลนยมาฟังกันคะ่ะนายสรยุทธ์สทศนจินดาจําเลยในความผิดไม่ชําระโฆษณาส่วนเกินให้บริษัทอสอมทจำกัดมหาชน138ล้านบาทมาควบคุมตัวที่เรือนจําว่าได้รับการรายงานพิเศษจากผออพิเศษกรุงเทพมหานครว่าเรือนจําได้รับตัวนักโทษชายสรยุทธ์ ผู้ต้องขังจากสารอาญาทุจริตและเปรือพติมีชอบกลางเข้าสู่การควบคุมตัวตั้งแต่เวลา13บามกี่นาทีโดยนักโทษชายสรยุทธ์ต้องโทษจำคุกในคดีความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นค่ะเมื่อเจ้าหน้าที่นำตัวของนักโทษชายสรยุทธ์มาถึงเรือนจำฝ่ายทะเบียนเองก็ทำประวัติผู้ต้องขังใหม่พิมพ์มือถ่ายภาพและตรวจร่างกายโดยนายโทษสรยุทธ์อายุ54ปีมีโรคประจำตัวประกอบไปด้วย ไขมันในเลือดสูงมีติ่งเนื้อในลำไส้ใหญ่แต่ไม่ใช่เนื้อร้ายเริ่มกับมีเลือดออกในลำไส้และถุงลมโป่งพองนั่นเองค่ะเบื้องต้นพบว่าทางนั้นของสรยุทธ์มีสภาพจิตใจที่ปกติก่อนหน้านี้เองก็เข้าเป็นผู้ต้องขังในเรือนจําพิเศษกรุงเทพมาครั้งหนึ่งแล้วนั่นเองค่ะเมื่อได้รับข้าวจาคุก6ปี24เดือนในช่วงแรกจะจัดให้อยู่ในแดนที่หหรือว่าแดนแรกรับนอนในห้องควบคุมที่13พร้อมกาชับเจ้าหน้าที่เวรรักษาการให้ตรวจตาง ต่่ออเนืได้มีการจัดให้ผู้ต้องขังช่วยงานสองคนช่วยดูแลนักโทษเข้าใหม่อย่างใกล้ชิดและพูดคุยเพื่อปรับสภาพจิตใจให้กล่าวสภาพกับความเป็นอยู่ในเรือนจําสําหรับอาหารเย็ยนที่เรือนจําจัดให้นักโทษทั่วไปรวมถึงสรยุทธก็คือข้าวสวยกับแกงเผ็ดไก่ใส่ผักและผัดผักใส่ไข่ในวันนี้14มีนาคมญาติของนายสรยุทธนําดอกไม้ทูบเทียนเป็นของมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในเรือนจําพิเศษระหว่างรอการปล่อยตัวนายสรยุทธ์นั่นเองคะ่ะและ และนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ